มาที่เขตสายไหมในกรุงเทพมหานครข่าวนี้คุณบรรจงเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังมาหลายวันแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตจริงๆนะครับเนี่ย5คนนะ5คนเนี่ยนะครับเนี่ยไปที่ร้านของป้าพรนะฮะอย่างที่ทราบกันนะก็ไปเอาบุหรี่เถื่อนใช่มั้ยไปยัดบอกว่าป้าเนี่ยขายบุหรี่เถื่อนสุดท้ายก็มีการรีดเงินตอนแรกเนี่ยฮะเรียก 20,000 นะแต่ว่าเขาเรียกว่าเจรจากันได้ลดเหลือเนี่ย 5,500 บาทว่าอย่างนั้นนี่นะครับเป็นข่าวใหญ่นะในวงการเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรีดไปเรียกรับนะฮะไปยัดของเถื่อนเนี่ยนะครับให้กับเจ้าของร้านเป็นเรื่องใหญ่โตเหตุเกิดช่วงเย็นของวันที่13กุมภาที่ผ่านมาเรื่องนี้เขาไปตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆเลยล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลทั้ง5เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตจริงและก็ได้สั่งให้ทั้ง5คนเนี่ยพักงานไว้ก่อนนะฮะพักงานไม่พักงานเปล่านะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยมีรายชื่อนะครับของทั้ง5คนเนี่ยปรากฏในสื่อหนังสือพิมพ์ได้เปิดเผยเจ้าหน้าที่ทั้ง5คนของสรรพสามิตออกมาแล้วนะครับดูกันหน่อยนะครับมีทั้งหน้ามีทั้งชื่อเสียงเรียงนามเรียบร้อยคนแรกชื่อว่านายชโยโดมเชื่อถือตำแหน่งนี้นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการคนที่2ชื่อว่านายอดุลพิเดชไกรศรีเจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงานคนที่3ชื่อว่านายณัฐพลพงศิริตำแหน่งเนี่ยนักวิชาการสรรพสามิตคนที่4นายธีรพัฒน์ราชกิจจาตำแหน่งเนี่ยนักวิชาการสรรพสามิตและก็คนสุดท้ายคนที่5นายมโนตพรหมายนเป็นพนักงานขับรถทั้งหมดนี่อธิบดีนี่บอกว่าสังกัดส่วนตรวจสอบป้องกันและก็ปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาคที่10สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร5รับผิดชอบเขตดอนเมืองหลักสี่สายไหมบางเขนบึงกุมขนายาวลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวาและก็หนองจอกโอ้โหในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยหลายเขตมากเลยอย่างไรก็ตามอธิบดีบอกว่าคาดว่าผู้ก่อเหตุทั้ง5คนเนี่ยจะเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.บางเขนในสัปดาห์นี้เพื่อไปสอบปากคำมีความผิดก็ต้องแจ้งข้อหากันต่อไปล่าสุดที่สน.บางเขนมาดูป้าพรหน่อยป้าพรหรือคุณสุนาพรบุญเกิดนะครับผู้เสียหายอายุ75ปีนี่นะครับเจ้าของร้านชำก็เดินทางไปพบตำรวจเพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมเอาตัวนี่ป้าพรมาแล้วนี่นะครับป้าพรเนี่ยนะครับเดินขึ้นโรงพักยกมือสวัสดีคือสวัสดียกมือเนี่ยสวัสดีกราดไปทั้งโรงพักเลยป้าพรนี่บอกว่าหลังเกิดเรื่องไม่สบายใจเพราะป้าเนี่ยอยู่กับหลานแล้วก็ถูกขู่เอาไว้บอกว่าไม่ให้บอกใครนะเรื่องนี้ใครขู่ป้าก็ไม่รู้อย่าบอกใครนะเรื่องนี้เมื่อเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะจบลงยังไงจะไปถึงไหนนี่ป้าพรบอกแบบนี้ทั้งนี้นะครับเนี่ยผู้ก่อเหตุทั้ง5คนที่มาในวันเกิดเหตุคือจำได้ดีเลยนะจำได้เลยทั้ง5คนหน้าตาเป็นยังไงจำได้เลยว่าใครทำอะไรบ้างหรือเข้ามาในร้านหรือไม่เข้ามาจำได้เลยใครอยู่หน้าใครอยู่หลังใครเอาป้าไปที่รถตู้ใครให้ป้านั่งคนที่เป็นหัวหน้านั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคนขู่บอกให้ป้าเอาเงิน 20,000 บาทให้แต่ป้าไม่มีเงินนี่นะครับก็เลยขู่บังคับบอกว่าป้ามีเงินติดตัวเท่าไหร่ป้าก็เลยมานับเงินดูมีแบงค์20มีแบงค์100รวมแล้วเนี่ย 5,700 มีอยู่ในตัวในร้านขณะนั้นแต่ป้าเนี่ยซ่อนไว้200เออป้าพรยังมี 5,700 ซ่อนไว้200เหลือ 5,500 นะครับเนี่ยซ่อนไว้ทำไมก็เอา200เนี่ยจะให้หลานไปโรงเรียนโอ้โหดูนี่ป้าบอกแบบนี้นี่นะครับและก็ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ทุกมุมเลยซึ่งก็ได้มาให้การกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้รวมถึงพยานที่ขายก๋วยเตี๋ยวหลอดก็ได้มาเป็นเพื่อนป้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ด้วยนี่ผู้หญิงทั้งคู่เลยนะครับถูกผู้ชายไปข่มขู่ผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเมื่อเช้าเมื่อวานนี้มีวัยรุ่น2คนป้าบอกนะขี่มอเตอร์ไซค์มาโยนซองบุหรี่ต่างประเทศทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าร้านยืนยันว่าที่ร้านของป้าเนี่ยไม่มีขายบุหรี่ยี่ห้อนี้ป้ายืนยันนั่งยันเลยนี่นะครับทีนี้ป้าบอกว่านี่ครับจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมโดนเด็ดขาดเลยเพราะป้าขอร้องยกมือไหว้เขาแล้วตอนที่เขามาเนี่ยยกมือไหว้เขาแล้วยกมือไหว้ทั้งรถเลยบอกว่าอย่าทำเขาก็ไม่ฟังเขาก็พยายามจะเอาเงินของป้าให้ได้อยากจะขอร้องเจ้าหน้าที่รัฐนี่ป้าบอกเลยนะป้าพรบอกเลยนะป้าไม่อยากจะสู้รบตบมือเพราะป้าเป็นชาวบ้านธรรมดาทำมาหากินอยู่ธรรมดาขายของเนี่ยนะครับวันละ100 200 300ก็แล้วแต่นี่นะครับในบ้านป้าเนี่ยไม่มีผู้ชายมีแต่ป้าเป็นผู้หญิงอยู่กับหลานตอนนี้ที่หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าป้าก็อยู่อย่างหวาดระแวงนะ
นะฮะอย่าหวาดระแวงเลยไม่มีผู้ชายไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับป้าอีกนะฮะถ้าหากว่ามีเรื่องอย่างนี้อีกป้าก็ต้องปิดร้านไม่สู้รบปรบมือกับเจ้าที่แล้วนะฮะถ้าไม่เกิดเรื่องอีกนะร้านเองก็ไม่มีของจะขายแล้วเงินเขาก็เอาไปตอนนี้ป้ายอมรับว่าอยู่อย่างหวาดกลัวเขาขู่เพราะว่าห้ามพูดถ้าพูดเนี่ยจะเอาให้หนักกว่านี้นี่ป้าบอกแบบนี้อ้าวฟังเสียงป้าพรหน่อยป้าจะไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นมาเอามาขอร้องเอากระเช้ามาให้อะไรมาให้ป้าก็จะไม่ยอมเพราะป้าขอร้องเขาบนรถยกเขาไหว้เขาบนรถแล้วว่าอย่าทำเลยเขาก็ไม่ฟังเขาก็พยายามจะเอาให้ได้เลยตังค์อ่ะไม่บ้านก็ไม่มีผู้ชายมีตลาดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงป้าก็ขอให้ตำรวจจะช่วยด้วยตอนนี้ก็นอนก็หวาดระแวงไม่มีใครร้านก็ถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้ก็คงจะปิดร้านตอนนี้ร้านก็ไม่มีของแล้วเงินเขาก็เอาไปบุหรี่ซื้อมาเขาก็เอาไปแล้วเมื่อเช้านี้นะก่อนที่จะมาตรงนี้นะมีคนเอาบุหรี่ผิดกฎหมายมาโยนใส่หน้าบ้านอีกตอนเอาให้นักข่าวดูเลยเนี่ยดูสิเอามาโยนใส่เป็นซองเลยเอามาโยนใส่หน้าบ้านป้าอีกเป็นวัยรุ่น2คนขับมอเตอร์ไซค์มาโยนไว้แล้วก็ขับรถออกไปนี่ท่านผู้ชมฮะครับไหนบอกข้าราชการเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านไงครับอันนี้ไปรีดชาวบ้านทำร้ายชาวบ้านขู่ชาวบ้านรีดเงินจากชาวบ้านนี่ป้าพรนะเป็นผู้หญิงนะ5คนเนี่ยไม่อายได้ยังไงครับนี่เป็นข้าราชการเนี่ยไปรีดป้าแบบนี้เขาทำมาหากินแบบสุจริตไปยัดของใส่เขายัดของเถื่อนใส่เขาแล้วก็ไปรีดเขาครับโอ้โหเนี่ยสุดแสบจริงๆต้องเอาให้หนักนะแบบเนี้ยนี่นะครับ